นี่พวกหลอนวันนี้เนี่ยจะพาไปร้านสโลซาลอนวันนี้บอกการรีวิวมาอีกแล้วค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านในเรื่องการทำสีผมยืดผมดัดผมเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่นี่กับร้านช่างผมคนดังซึ่งข้างในจะมีอะไรตามบอกการมาเลยดีกว่าค่ะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยอุ้ยวันนี้คนเยอะมากเลยร้านช่างโน่ช่างผมคนดังหรือว่าร้านแม่โน่นั่นเองแล้วก็วันนี้เนี่ยที่เห็นด้านในเห็นเยอะไหมทุกคนมาเรียนนะคะวันนี้มาเรียนน่าจะทำสีผมเนาะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเด่นในเรื่องของการทำสีผมสายฝอทุกคนค่ะมาดูเลยดีกว่าค่ะอุ้ยคนเยอะมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยดูสิเขากำลังเรียนกันอยู่ทุกคนค่ะแล้วเราแบบบุกเข้ามาเนาะก็บอกแล้วว่าโฟกัสรีวิววันนี้มาดูเลยดีกว่านี่ไงเห็นไหมนู่ช่างโน่เขาสอนอยู่นะคะนี่ไงอันนี้ทำอะไรอยู่คะพี่อันนี้กำลังเป่าผมให้แห้งอะค่ะก่อนที่เราจะฟอกเราต้องเคลียร์ผมให้แห้งก่อนอ๋อวันนี้มาเรียนอะไรคะมาเรียนฟอกผมล้างดำค่ะอ๋อมาเรียนฟอกผมล้างดำคืออะไรอะพี่ฟอกผมล้างผมที่ผมที่เคยทำสีดำมาปิดผมขาวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหมือนอย่างเรานี่แบบว่าชอบโกกสีดำอะไรอย่างงี้ใช่ว่าปิดงอกใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราก็ต้องล้างก่อนที่จะทำสีเป็นให้เป็นสีฝออะไรอย่างงี้หรอใช่ค่ะเอาทำไมเราต้องล้างบอกถึงว่าเราลงสีฝอไม่ได้เลยหรอลงสีฝอไปเลยถ้ามันมีสีดำมันก็จะทำให้สีเราอ่ะไม่สวยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้สีที่เราต้องการค่ะนี่ไงเห็นไหมถ้าใครอยากมาเรียนนี่พี่เขาเรียนมาแล้ววันนี้พี่เรียนมาแล้วใช่ไหมใช่ครับวันนี้มาต่อเติมวิชาใช่ครับอันนี้พี่อะไรนะคะพี่เอกครับพี่เอกจากหัดใหญ่ใช่ครับจำได้ค่ะนะคะนี่ไงพี่เอกมาจากหัดใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้มาเรียนอะไรเพิ่มครับพี่มาเรียนการล้างผมดำเพิ่มครับอ๋อมันก็ต้องเรียนเหมือนกันเหรอใช่ครับมันล้างกับอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับคุณผู้ชมมันล้างไม่ได้นะใช่ครับก่อนหน้านี้ที่พี่เอกได้มาเรียนกับแม่โน่เป็นไงบ้างก็คือเราได้เทคนิคที่แบบได้ทำงานง่ายไปเยอะมากเลยครับคือในบางอย่างที่เราเรียนมาบางทีมันก็ต้องเอาอะไรมาเสริมถูกไหมใช่ใช่ครับนี่ไงเห็นไหมวันนี้ลูกค้าเยอะไหมครับพี่เยอะมากครับร้านพี่เอกอยู่ตรงไหนของหาดใหญ่คะอยู่ทางไปสนามบินนะก่อนถึงสนามบินประมาณ4กิโลเมตรนะก่อนถึงสนามบินประมาณ4กิโลเมตรแถวนั้นหมู่บ้านเยอะทุกคนค่ะหรือว่าถ้าใครแบบว่าอุ้ยเหลือเวลาขึ้นเครื่องแวะไปทำผมร้านพี่เอกได้ได้ครับหาไม่ยากใช่ครับชื่อร้านอะไรครับพี่ร้านเสริมสวยแกนสาขา2ครับร้านเสริมสวยแกนสาขา2ใช่ครับแล้วมีสาขา1สาขา1อยู่ที่ในตัวเมืองสงขลาอ๋อมีในสงขาด้วยนี่ไงเห็นไหมเอามาดูฝั่งนี้มาดีกว่าสวัสดีค่ะอันนี้พี่จากที่ไหนคะเนี่ยสมุทรปราการจ้าสมุทรปราการเอาวันนี้มาเรียนอะไรเพิ่มก็ล้างดำค่ะอ๋อก็คือวันนี้มาเรียนล้างดำเหมือนกันหมดเลยแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเรียนเกี่ยวกับการลงสีสายฝอไปแล้วค่ะเป็นไงเนี่ยสีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะฉันอยากทำจังเลยอะสวยเนาะเห็นไหมแล้วพี่ดูแบบผมไม่เสียเลยเป็นช่างผมเสียไม่ได้ค่ะเป็นช่างผมเสียไม่ได้เห็นไหมวันนี้มีก่อนที่มาเรียนกับแม่โน่เนี่ยแล้วพอหลังจากเรียนเนี่ยมันได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมไปเยอะไหมคะมากมายค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างการทำผมดำที่ลูกค้าทำตอนโควิดนะคะอืมค่ะแต่ก่อนทำไม่ได้เพราะลูกค้ามาไล่ออกไปเลยแต่เดี๋ยวนี้เข้ามาค่ะเท่าไหร่ก็ยอมนะเห็นไหมนี่ไงฝั่งนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากห้วยขวางค่ะห้วยขวางวิร้านห้วยขวางคุณผู้ชมค่ะร้านอยู่ตรงไหนของห้วยขวางคะแต่อยู่แถวจันหุ่นนะคะก็จะห่างจากห้วยขวางประมาณ2กิโลอ๋อแถวโรงเรียนจันหุ่นวันนี้ก็มาเรียนฟอกดำเหมือนกันฟอกดำแล้วก็การใส่ท็อปปิ้งอะค่ะก็คือเติมแบบให้ดูมีอะไรแล้วก็ไฮไลท์อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเวลาที่เรากินขนมแล้วเราใส่ท็อปปิ้งก็คือให้มันดูมีสีสันขึ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่สีสันไฮไลท์นี่ก็ต้องเรียนด้วยใช่ไหมเรียนค่ะวันนี้ไปเรียนกับช่างโน่ใช่ถูกต้องอาปากร้านหน่อยค่ะอยู่ห้อยขวางนะคะอยู่ไม่ไกลตลาดห้อยขวางอยู่หลังโรงเรียนจันหุ่นค่ะชื่อร้านบ้านปูคัดค่ะค่ะนะคะนี่คนนี้เราจำได้คนนี้คือจำได้นี่ค่ะนี่จากร้านไหนนะคะร้านบีบร้านค่ะตรงตอนนี้อยู่สาขาสะพานแดงค่ะค่ะเพราะว่าร้านนี้เขามีหลายสาขาใช่ไหมใช่ค่ะมี3สาขาค่ะนี่ไงเห็นไหมใกล้สาขาไหนไปที่นั่นซึ่งก่อนหน้าที่จะมาเรียนกับแม่โน่ก็เติมความรู้วันนี้ก็มาเติมความรู้ใช่ค่ะแม่โน่สอนอะไรพี่บ้างก็สอนเทคนิคนะคะการทำผมสายฝอนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้มาเรียนเทคนิคการล้างผมที่ลูกค้าทำสีเข้มมาสีดำสีน้ำตาลเข้ม
เรามาเรียนแล้วเราก็รู้เทคนิคเพิ่มเติมในการทำงานมันก็ทำงานง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วจากที่เราคิดว่าเราทำงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำได้ง่ายขึ้นค่ะลูกค้าก็สวยกับบ้านเห็นไหมเรื่องเส้นผมเนี่ยไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าทำผิดนิดเดียวนี้พังใช่ค่ะเคยเห็นแม่ดาราท่านหนึ่งเพื่อนสนิทดิฉันซีแนมไม่เอ่ยชื่อไปทำร้านไหนนะไปหาเองในข่าวนะทำผิดนิดเดียวผมพังต้องโกนหัวใช่ไหมถ้าไม่อยากโกนหัวต้องมาเรียนหรือว่ามากับพี่ๆที่มาเรียนกับแม่โน่เนาะอ่ะฝากร้านอีกรอบนึงค่ะร้านบีบร้านนะคะมี3สาขานะคะสาขาที่1ที่ยูเนียนมอลชั้น F5 นะคะแล้วก็สาขาที่2มีบ้านรังสิตอยู่ลำลูกกาคลอง4นะคะแล้วก็สาขาที่3มีบ้านสะพานแดงอยู่หน้าคอนโดลุมพินีคลอง1ค่ะวันนี้เนี่ยมีคนมาเรียนเยอะจริงนี่ไงวันนี้มีใครมาไกลๆอีกไหมคะหนูค่ะมาจากสกลนครอุ้ยมาไม่มาไกลอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่คือคำตอบเลยนะคะมาเพื่อสิ่งนี้เลยมาเพื่อสิ่งนี้เลยแม่โดหลอกมาป้าถามไม่ได้หลอกค่ะตั้งใจแม่ด่ากูแล้วแกไม่ให้มาก็ต้องขอมานะคะค่ะจริงๆเขาบอกว่าคนเรียนที่เขาคัดมาด้วยนะแม่ใช่ค่ะต้องแบบว่าจริตตรงกันด้วยแล้วก็มาเรียนที่นี่นะคะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งในเรื่องของการตลาดนะคะไม่ใช่เฉพาะการเรียนสีผมอย่างเดียวค่ะจริงนะทำสีผมนะมันไม่ได้ง่ายนะทุกคนค่ะสมมติถ้าเราลงเองอะสีมันจะไม่สม่ำเสมอใช่ค่ะถ้าไม่มีเทคนิคใช่ค่ะมันต้องมีเทคนิคใช่เอาจะฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยชื่อร้านนะคะร้านสกลซาลอนค่ะอยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครค่ะไปเลยค่ะสกลนครนะคะใช่ค่ะนี่เราไปหาแม่โน่หน่อยทุกคนค่ะนี่นะยูรออยู่แล้วบอกเมื่อไรจะเข้ามาหาฉันสักทีแม่สวัสดีค่ะอุ้ยแม่ทำไมคนเยอะจังเลยวันนี้อะดูอันนี้คืออันนี้กำลังทำอะไรคะเนี่ยนี่คือช่างโน้ช่างผมคนดังนะคะขอเสียงรบมือค่ะเรื่องอยู่อันนี้คือทำดำมาอ๋อทำดำมาอันนี้ผมก็เสียไหมคะเนี่ยแม่เสียมากเอาเหรอที่นี่สามารถทำได้เอาเหรออ่ะทุกคนเนี่ยไม่ได้รอเล่นนะดูก่อนเดี๋ยวดูผมพี่เขาไม่ได้ตอแหลนะฟังนะผมเสียจริงๆจับเนี่ยนึกว่าไม้กวาดพี่ขอโทษนะผมพูดความจริงใช่ไหมพี่ไปทำอะไรกับผมมาคะก่อนหน้านี้ก็ทำทุกอย่างที่คิดว่าสวยอะค่ะอ๋อแล้วใครแนะนำให้มาที่นี่วันนี้อะน้องตุ้มค่ะน้องตุ้มน้องตุ้มน้องตุ้มอยู่ไหนคะอ๋อนี่ไงเห็นไหมอ๋อน้องตุ้มสกลมาจากสกลเลยเหรอไม่ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องดูนะตอนเสร็จเราบอกได้เลยว่าผมเสียแบบนี้เนี่ยแม่ก็เป็นสีใสฝอเพราะว่าทำดำปิดบังผมขามาตลอดค่ะแล้วก็ถ้าไปฟอกที่อื่นก็คือไม่ออกหรือออกไม่เสมอก็เลยเคสเนี้ยคือต้องฟอกให้เขาดูว่าที่มันผลึกแล้วดำมากที่สุดน่ะอย่างนี้คือไม่น่ากลัวแล้วยังไงฟอกก็ออกแล้วเพราะเป็นน้ำตาลแล้วแต่จริงๆเขาดำมาหมดเลยนะฮะดำมาหมดเลยคือก่อนหน้านี้คือทำผมดำปิดงอกใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือจะมาลงเพื่อล้างสีดำออกใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะทำสีผมใหม่ใช่แล้วก็ที่ดูผมเสียอะไรพวกนี้จะกลับมามีสุขภาพดีหมดเลยก็คือเขาเสียมาอยู่แล้วใช่ไหมคะมันจะไม่เสียเพิ่มอ๋อเพราะปกติเนี่ยมันจะต้องเสียเพิ่มเพราะการฟอกมันต้องยืดหยุ่นมีอีลาสติกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราบอกได้เลยว่าเนี่ยจำไว้นะครับมันจะไม่เพิ่มนะครับมันจะไม่เพิ่มจริงๆมาวันนี้ทุกคนขาเนี่ยมาบอกเลยว่าถ้าใครอยากเรียนกับแม่โน่แม่แล้วหนูเนี่ยมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าคนมาตามเพิ่มแม่แล้วแม่จะสอนแม่ไม่สอนอะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์ใช่ช่วงวัยทองจริงๆแม่มีสอนอะไรบ้างถามหน่อยก็คือมีหลักๆเลยนะก็คือสีฟอกสีในคลาสเนี้ยนะเดี๋ยวจะปิดคลาสเนี้ยก็คือ25เนี่ยคลาสสุดท้ายไม่สอนอีกแล้วก็คือของปีนี้คือจะเป็นพวก VIP แล้วเป็น VIP ต่อหลังจากวันนี้25เนี่ยสอนแต่ VIP ค่ะ VIP ก็คือเขาซื้อเทคไว้เลยไงเราก็คือเราควบคุมการจำหน่ายเขาเรียกฝีมือค่ะถ้าใครมีเงินเข้ามาเรียนกับเราก็ได้แต่ที่เขามากันก่อนล่ะเขาจะไปขายฝีมือเขายังไงใช่ไหมครับเราก็เลยควบคุมจากเราเลยว่าเราไม่ผลิตคนที่ออกไปสู่ตลาดท้องตลาดเยอะใช่ไหมเราก็ต้องเหมือนแฮนด์เมดหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งทั้งคนทุกคนก็ต้องมีคุณภาพเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นแต่พวก VIP แล้วหลังจากที่ที่ผ่านนี้แน่นอนแต่ว่าถ้าใครเห็นที่อยู่ในนี้ก็คือสามารถไปใช้บริการตามร้านต่างๆตามสาขาที่เราบอกไปทั่วประเทศใช่ครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานอะไรมาหมดนี่นี่ไหนนะคนนี้เหรออันนี้มาอีสานวุ้ยเหรอสวัสดีค่ะนี่มาไกลจากอีสานเลยเหรอคะมาไกลจากอีสานเลยค่ะอันนี้พี่ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อปุ๊กค่ะพี่ปุ๊กทำไมตัดสินใจมาเรียนกับแม่โน่เพราะว่าเห็นฝีมือของแม่โน่แล้วคือดีอะค่ะคือแบบทำงานได้รวดเร็วแล้วก็คือแบบทำให้ผมเสียกลายเป็นผมที่มีสุขภาพดีค่ะอืมนะคะ
อ่ะมาไกลแค่ไหนนะบอกได้เลยว่าก็ต้องมานั่นเองค่ะพี่ปุ๊กฝากร้านหน่อยดีกว่าค่ะปุ๊กอยู่ร้าน New Intend นะคะจังหวัดอุบลค่ะร้านปุ๊กอยู่ติดกับธนาคารกรุงเทพสาขากิโลศูนย์นะคะยินดีให้บริการค่ะนี่ไงเห็นไหมมีภาคอีสานแล้วนะแม่มีใครมาภาคใต้บ้างไหมยกมือภาคใต้โอ้ยภาคใต้ภาคใต้จริงๆภาคใต้อยู่นอกอ๋อภาคใต้มาแล้วไงเราสัมแล้วไงจากหาดใหญ่ไงเห็นไหมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยดีกว่าลูกศิษย์ช่างโน่อยู่ทั่วประเทศเลยแม่ตอนนี้นอกจากที่แม่เปิดสอนมาทั้งหมดแม่มีทำสีสายฝอยึดโคนดัดปลายยึดโคนดัดปลายแล้วก็วันนี้ล้างสีผมเพื่อที่จะทำสีฝอใช่ยึดมากจริงๆอ่ะซิกเนเจอร์ของเราเลยเนาะจริงๆเลยคือเรียวค่ะยึดผมที่ฟอกคนที่ฟอกไปส่วนมากจะยืดไม่ได้ใช่ไหมครับคือการที่เราเลยครับก็มาที่นี่มาเรียนที่นี่อันนี้คือซีซั่น2นะการเรียนสีซีซั่นแรกคือการยืดเรียวเลยด้วยที่ว่ามันไปหาเงินได้แล้วเป็นความต้องการของลูกค้าเราฟอกผมไปบนปูมันเสียเนาะจะทำให้มันแคบจะทำยังไงให้มันดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับก็คือต้องยืดเรียวอย่างเดียวเลยนี่ไงบอกได้เลยว่าการเรียนต่อยอดอัพความรู้ในเรื่องของอาชีพมันทำให้เราเนี่ยจับเงินล้านได้ง่ายๆยิ่งมีฝีมือยิ่งค่าตัวแพงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงเราไปก๊อปวิชาเมนูกันค่ะว้าวมากดูตาสิเมื่อกี้เห็นไหมเส้นผมที่แบบว่าพี่เขากำลังล้างสีผมอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เขาว่าจะลงสีด้วยวันนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ไงดูสิเห็นไหมทุกคนขาแล้วก็เมนูสอนแบบตัวต่อตัวนะเห็นแบบว่าอย่างนี้เนี่ยวันนี้ที่ร้านเขามีมาตรการในเรื่องของการล้างมือก่อนเข้าร้านอะไรด้วยนะทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้พี่มาเรียนครั้งแรกไหมคะคะเรียนครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วเห็นไหมนี่ไงวันนี้ทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนดีกว่าคะก็ตอนแรกมาเรียนเรียวไปใช่ไหมคะก็ใช้ยืดผมที่ผ่านการฟอกอะไรได้ค่ะอันนี้ก็เลยมาเพิ่มเติมการฟอกการสีค่ะค่ะมันต้องเรียนเพิ่มเนาะค่ะต้องเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆค่ะพี่มาจากร้านที่ไหนคะคะร้านแฮนด์เมดสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการอ่ะใครอยู่แถวสมุทรปราการสามารถไปหาพี่เขาได้เลยนะคะแล้วก็อยากทำสีฝอหรือว่าอยากจะฟอกสีผมยืดคนดัดไปทำได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะฝากร้านอยู่ตรงซอยไหนยังไงครับพี่ร้านแฮนด์เมดซอยมังกรสมุทรปราการค่ะซอยมังกรสมุทรปราการได้ดูสำหรับวล็อกนี้กับบุ๊กรีวิวแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าอยากเรียนนะคะอยากเรียนกับช่างโน่ช่างผมคนดังเดี๋ยวเราให้แม่โน่ฝากร้านหน่อยดีกว่าแม่ในแต่ละคอร์สในปีนี้ที่แม่จะเปิดสอนสมมติว่าถ้าเขามาอยากเรียนแบบนี้เขาต้องติดตามหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างคะที่แฟนเพจ Facebookค่ะเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้แฟนเพจ Facebook สโลซาลอนช่างโน่ช่างผมคนดังใช่แล้วก็ดูว่าแม่เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยจะเปิดคอร์สสอนเทคนิคอะไรบ้างใช่หรือว่าใครอยากเรียน VIP ตัวต่อตัวก็ได้ใช่ครับแม่ฝากหน่อยก็ปีนี้อยู่ที่แอดมินอยู่ที่ผู้บริหารเขาจะเป็นคนบอกว่าให้เรียนอะไรต่อแต่ทีเซอร์รอบหน้าเป็นการเรียนดัดของ VIP ค่ะก็คือน่าจะเป็นเดือนมีนานะเป็นของ VIP แต่ไม่รับคนนอกนะเพราะ VIP นี่คือการเรียนดัดแล้วก็ต่อด้วยยืดคนดัดปลายแล้วก็เรียวเรียวนี่คือเป็นซิกเนเจอร์ประจำเราก็คือผมที่ช็อตผมที่ฟอกมันยืดไม่ได้แต่ที่เรายืดได้เรียวน่าจะปิดท้ายนะฮะแต่ถ้าพวก VIP อ่ะเรียนได้ทั้งปีพวก VIP เลยครับจะมีการเรียนคือเขาถือว่า VIP จะต้องอัดเดือนละ2ครั้งแน่นอนบอกได้เลยว่าอาชีพช่างผมที่หลายคนมองว่ายากแต่สามารถสร้างรายได้สร้างเงินล้านให้กับทุกคนได้วันนี้ถ้าใครไม่รู้อยากจะทำอะไรไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรลองลุกขึ้นมาแล้วก็หาสิ่งที่ตัวเองชอบดูวันนี้ขอบคุณแม่โน่นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะฝากไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบายอะไรนะคะพี่อันนี้ล้างค่ะนี่คือการล้างใช่ไหมคะค่ะนี่ไงเห็นไหมนี่พี่เขาเรียนของแบบอู้ยดูสิพี่น้ำเรียนมาตั้งแต่คอร์สแรกเลยค่ะตั้งแต่คอร์ส 2,500 ค่ะแล้วก็ไปต่อยอดได้จริงล่าสุดที่ร้านทำรอดยอดแตะถึง1ล้านบาทนี่ไงคนนี้ไงเห็นไหมยอดเป็นล้านเลยค่ะใครอยากเจอพี่น้ำไปเจอได้ตรงไหนนะพี่น้ำสารยาค่ะร้านน้ำสารน้ำซาลอนสารยานะคะร้านพี่น้ำซาลอนสารยาเห็นไหมจริงๆพี่น้ำเขาก็เรียนหลายคอร์สแล้วนะ
แต่เขาก็ยังมาเรียนอีกนะใช่ค่ะเรียนตั้งแต่คอร์สแรกเพราะว่าพี่โน่ตอบโจทย์ปัญหาเส้นผมทุกอย่างที่พี่น้ำเจอมาแล้วพี่น้ำกลับไปตอบโจทย์ลูกค้าที่ร้านได้นี่ไงเห็นไหมอ่ะฝั่งนี้อันนี้พี่เรียนหลายรอบแล้วใช่ไหมคะครั้งแรกอ่ะครั้งแรกเลยเหรอใช่ค่ะทำยากไหมถามจริงก็ยากก็ยากอยู่ค่ะจริงๆมันเป็นเส้นผมบางภูเขาที่ช่างผมเรียนมาแล้วก็เราอาจจะมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆมันก็ไม่น้อยหรอกแต่ว่าคือเหมือนถ้าเราเรียนแบบจบจากร้านเสริมสวยเขาก็สอนให้เราลงให้เป็นให้สีสม่ำเสมอแค่นั้นเองใช่ค่ะแต่เราไม่ได้เรียนเทคนิคถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นประสบการณ์เนี่ยก็สอนเราส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามาเรียนเพิ่มเติมก็จะทำให้เรามีเขาเรียกวิชาชีพที่มันเพิ่มขึ้นด้วยใช่เนี่ยพี่มาจากร้านไหนคะเนี่ยร้านมนซาลอนแถวพระขนงค่ะใครอยู่พระขนงตามไปเลยค่ะร้านมนซาลอนนะคะใครกันมาเรียนอ่ะทุกคนค่ะอ่ะพี่มาจากที่ไหนคะโชคชัย4ค่ะอ่ะฝากร้านหน่อยโชคชัย4โชคชัย4ซอย49ค่ะปากซอยเลยค่ะร้านวีวีซาลอนค่ะนี่ไงเห็นไหมอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นพี่อยู่ร้านตรงไหนคะอยู่โคราชค่ะร้านอยู่ตรงไหนของโคราชเอ่ยอยู่ถนนสุราษฎร์2หน้าโรงแรมสบานนะคะชื่อร้านอิ่มแฮร์ซาลอนค่ะไปใช้บริการได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะอ่ะเห็นไหมจำให้ดีนะอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะพี่อยู่ร้านไหนคะค่ะมาจากจังหวัดอยุธยาค่ะอยู่หลังโลตัสอยุธยาค่ะร้านกันเองบิวตี้ค่ะกันเองบิวตี้นะคะฝั่งนี้อยู่ร้านที่ไหนคะอยู่เพชรเกษม69ค่ะยาดาซาลอนค่ะเห็นไหมอุ้ยมีทุกที่เลยจริงฝั่งนี้ร้านอยู่ตรงไหนคะชัยภูมิค่ะอุ้ยมาไกลอยู่นะวันนี้นะนี่มาเรียนครั้งแรกไหมคะครั้งแรกค่ะครั้งแรกเห็นโฆษณาจากเมโน่หรอจากที่เพื่อนๆค่ะมาเรียนค่ะแล้วก็บอกต่อกันใช่แล้วเขาได้ผลลัพธ์อ่ะฝากที่ร้านหน่อยใครอยู่ชัยภูมิใช่ไหมใช่ค่ะร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ในตลาดเลิศนิมิตนะคะในเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะนี่ไงเห็นไหมบอกได้เลยว่าเยอะอันนี้คุณสอนนะคะทุกคนค่ะคนไหนยังไม่ฝากร้านที่ร้านอยู่ตรงไหนคะอ๋อมาจากร้านพี่น้ำนี่ไงก็คือมาช่วยพี่น้ำด้วยคือพี่น้ำเนี่ยเขาเรียนจนเขารวยเขาปังแล้วเขาเอาผู้ช่วยที่ร้านเนาะมาเรียนด้วยเห็นไหมเป็นกันให้หมดเลยค่ะนะคะก็คุณพี่มาจากร้านตรงไหนคะมาจากหมู่บ้านพรพิมานค่ะพรพิมานโฮมซาลอนค่ะจังหวัดปทุมธานีค่ะจังหวัดปทุมนั่นเองค่ะเห็นไหมก็มาเยอะมากจริงๆทุกคนค่ะใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะ